กันละเกดตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ท่าพระจันทร์นะคะวันนี้เราจะพาไปตลาดวังหลังกันค่ะเราจะไปกินไปช็อปไปขึ้นเรือค่าเรือกี่บาทคะค่าเรือ3บาท50สตางค์ค่ะแน่นแน่นคิดว่าไปวังหลังวันนี้จะใช้เงินเท่าไหร่ถ้าวังหลังไม่น่าจะเกิน500ป่ะวันนี้เรามีงบให้300จริงปะเนี่ยใช่รวมค่ากินรวมค่าช็อปแล้วก็ต้องซื้อของฝากแฟนเพจหนึ่งอย่างด้วยมั่นใจว่าทำได้ใครที่อยากมาแต่แบบไม่อยากเอารถมาอยากแบบสะดวกก็นั่งแท็กซี่มาลงที่ธรรมศาสตร์เนี่ยค่ะแล้วก็เสียค่าเรือแค่3บาท50สตางค์เดินทางไปสักครั้งค่ะวันนี้เราได้ตังค์มา300สิ่งแรกที่เราสนใจคือเราจะกินยังไงอยากกินเยอะๆอ่ะใจร้ายคือหน้าคนใจร้ายคือหน้าคนใจร้ายแต่ก็เรามารอดูกันว่าจะได้ยังไงบ้างใน300บาทนี้ที่วังหลังเนี่ยเพราะว่าของกินอร่อยเยอะมากหลายๆคนน่าจะแบบได้ยินมาใช่ไหมอย่างเช่นซูชิวังหลังแล้วก็เบเกอรี่วังหลังเลยเจ้าพี่ยูว่าแล้วก็มีเยอะแยะมากมายที่เราจะพาไปชิมวันนี้นั่นแหละถึงแล้วค่ะได้เวลาที่รอคอยค่ะตอนนี้เราก็ถึงแล้วนี่แล้วตอนนี้ภารกิจแรกที่ชอบมากที่สุดคือกินไปกินไปเราจะไปกินร้านไหนกันก่อนดีคะเดี๋ยวดูแค่กินอะไรจริงๆเลยอยากกินทุกอย่างแต่ว่าเริ่มที่ก๋วยจั๊บยวนก็ได้ค่ะอยากลองก็จะมีพวกเสื้อผ้ามีกระเป๋าน่ารักมีของกินนะอยู่นี่แล้วจริงๆจะมาเล่าว่าเนี่ยเป็นครั้งแรกที่มาวังหลังแล้วก็อยากรู้ว่าที่เขาล่ำลือว่าแบบของกินอร่อยนะมันจริงหรือเปล่าต้องมาเห็นกับตานะคะในฐานะสายกินที่แท้ทรูหลังจากที่เราเดินหานะคะเราเจอแล้วติดิวนี่ไงคุณแดงเหมือนกับยวนเนี่ยค่ะราคาที่นี่ก็คือมี50กับ60เอาแบบ60ได้ไหมตอนนี้เหลือเงินอยู่เฮ้ย240ไม่เป็นไรงั้นเอาแบบ50 60ไม่เอาแล้วเพราะว่าเราอยากให้เหลือเงินแบบทวนๆเป็นคนโรคจิตถ้าเหลือแบบ40 30ไม่ได้แต่ว่า50มันไม่มีไข่นะเอ้างั้นเอา60สรุป60เอา60ค่ะ1จานสั่งแล้วค่ะบวกค่าน้ำเปล่าอีก10บาทเป็น70บาทเราแบ่งการบริหารเงิน300ออกเป็นยังไงบ้างคะไม่ได้แบ่งเลยค่ะ เป็นคนแบบใช้ชีวิตเอาดับหน้าถ้าไม่พอจริงก็ต้องกินต้องเหลือ50ของแฟนเพจอย่าลืมมาเล่นเกมกันเยอะนะคะอาหารมาแล้วนี่เป็นไงทุกคนก็จะมีหมูยอมีกระเทียมในมีหมูเด้งมีไข่แดงจะไม่รีหรอกอร่อยนะเลงร้านฝั่งตรงข้ามอยู่ว่ามันคือหม่าล่า
ที่เรียกเรานะคะต้องมีโตเกียวอยากกินปู2กรอบ2วัน1ทั้งหมดเท่าไหร่นะ10บาท50เอาหมูไหมเนยไก่ไหมตอนนี้เรามายืนรอมาล่าอยู่นะคะเมื่อกี้พี่มงคลเขาถามแล้วว่าเราต้องการเผ็ดเลเวลไหนมีถึงขั้นแบบถึงกับตำแหน่งเราเลือกแบบเด็กเผ็ดชาเป็นไงคะหน่อยสมญาติจริงไม่ได้เผ็ดขนาดนั้นนะแต่ว่าอร่อยได้คือจะหมุนตัวไปทางไหนก็คือจะมีแต่ของกินคือนี่หมุนไปนี่เอ้าผลไม้เอ้าลองเข้ามาดูในซอยดูว่าแบบมีอะไรบ้างทำผมทำเล็บเยอะเลยนะมีร้านนี้ดูน่ารักมากอุ้ยเป็นร้านของหวานมีร้านแบบเนี้ยก็ตอนนี้นะคะเวลาเร็วผ่านไปไวเหมือนโกหกใครจะเชื่อล่ะคะว่าตอนนี้แพลนารูได้กินสิ่งที่ซื้อมาเมื่อกี้หมดแล้วอิ่มมากแต่ก็ยังได้อยู่เพราะว่าการกินเป็นสิ่งสำคัญนะคะเด็กๆเพราะว่าการกินทำให้เราเจริญเติบโตตอนนี้นะคะเราก็เดินมาถึงตรงที่เป็นเวิร์กของมือสองดีแล้วก็มาแวะดูกันหน่อยเยอะมากเลยนะมาดูพวกยีนจริงๆพวกยีนดีอยู่นะอันนี้ก็คือมีของผู้หญิงเต็มเลยนะลองเข้าไปดูเนี่ยเสื้อตัวร้อยป้าตัวละถูกมากเพราะมันน่ารักเลยนะมีความน่ารักคือถ้าแบบแต่งตัวน่ะน่ารักมากเลยอ่ะน่ารักมากเวลาคืนทำมาแบบเดินตลาดวินเทจอะไรเงี้ยเราควรจะเดินทั่วดูแบบนายญี่ปุ่นเดี๋ยวปั่นจักรยานจักรวาลมาดูบ้างฮัลโหลแล้วก็ตอนนี้ไวมากเราดูข้างในเสร็จแล้วได้ยินมาว่ามันมีเวิร์กเสื้อผ้ามือสองอีกเวิร์กหนึ่งซึ่งเรายังไม่ได้ไปดูมันเขียนว่าตลาดแนวแนวที่เราเดินมาถึงตรงข้างหลังแล้วเรามาเจอกระเป๋าซึ่งพี่เขาบอกว่ามันเป็นกระเป๋าที่แบบตัดเย็บเองจากเด็กนักเรียนด้วยก็เลยอยากซื้อจริงๆแล้วมันน่ารักแล้วดูแบบใส่ของได้เยอะด้วยจับได้ไหมมันหวานปะไม่เวลากินอีกแล้วค่ะแต่ว่าเยอะมากสมกับเป็นเจ้าเด็ดเจ้าดังที่จริงมันก็มีเป็นเมนูแบบนี้ให้เราติ๊กเอาว่าเราจะเอาอะไรชิ้นมันแค่แบบ7บาท5บาท10บาท5บาทตอนนี้นะคะก็เข้ามาที่ร้านซูชิวังหลังค่ะโอ้ร้านเขาแบบใหญ่แล้วก็เย็นมากสำหรับคนที่แบบเดินเหนื่อยๆเนาะตอนนี้ก็ยังอยู่ในร้านซูชิอยู่ใช่ร้านซูชิมีบันไดเลื่อนจ้าโอ้สุดจากที่แบบเราดูเมนูใช่ปะคือจริงไม่ได้มีแค่ซูชินะจริงๆมีหนึ่งตัวค่ะ
อ่านถึงแบบจริงจังเลยจ้ะมีคดีมีแบบจริงจังมากเอามาอย่างละ10ที่เราสั่งแล้วคือเราเลือกไว้แล้วสั่งเป็นแบบหน้าปลาแซลมอนมา1แซลมอนย่าง1ไข่กุ้ง1ไข่หวาน1แล้วก็กุ้ง1ได้แล้วจ้ามีเลือกอันนี้คือแซลมอน7บาทอันนี้ปลาทูน่านะคะ10บาทหน้าปลาไหลบาทอันนี้7บาทแล้วก็10บาทแล้วก็7บาทก็กำลังจะเดินไปร้านกระเป๋าที่เราดูไว้ที่อยู่ในตลาดแนวๆนี่มาแล้วจ้าตกลงเราจะเอาอันนี้แหละคือมันเป็นแฮนด์เมดด้วยไงแล้วมันก็เป็นแบบของเด็กนักเรียนด้วยแล้วมันก็100บาทคือตอนนี้นะคะเราก็จะขึ้นเรือกลับไปฝั่งท่าพระจันทร์แล้วเราก็จะได้กลับบ้านกันแล้วเราก็เลยมาดูว่าวันเนี้ยเราใช้ไปเท่าไหร่เราจดเอาไว้อยู่ค่าเรือนะคะ7บาทค่าก๋วยจั๊บยวน72บาทโตเกียว10บาทมาล่า20ซูชิ48บาทแล้วก็กระเป๋าที่เราซื้อไปเล่นกิจกรรม100บาททั้งหมดก็คือใช้ไป257บาทเหลือ43บาทค่ะคุ้มมากแล้วก็อิ่มมากแล้วก็จะกลับแล้วกลับกันกลับไปฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ช่องนาดาวบางกอกด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเดี๋ยวพออัพคลิปอะไรแล้วจะไม่รู้นะ